เราไปดูระดับน้ำในแม่น้ำชีจังหวัดยโสธรกันนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับน้ำมาจากหลายจังหวัดระดับน้ำตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับจังหวัดต้องเร่งป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจติดตามจากคุณติตยานจันทนภูผากันเลยครับเชิญค่ะค่ะคุณนัทอาภาคุณธีรวัฒน์คะวันนี้นะคะสภาพอากาศที่จังหวัดยโสธรนะคะฝนนั้นหยุดตกแล้วก็เริ่มเห็นแสงแดดในช่วงตั้งแต่8นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าสถานการณ์น้ำนั้นนะคะยังถือว่าวิกฤตค่ะอย่างเช่นสถานีขนส่งผู้โดยสารยโสธรที่เห็นอยู่ด้านหลังของดิฉันนี้นะคะจะเห็นค่ะว่าวันนี้ค่ะได้ย้ายบริการไปที่จุดอื่นค่ะหลังจากที่น้ำบริเวณนี้นะคะมีระดับท่วมเพิ่มขึ้นค่ะลำห้วยขั้นใดใหญ่และลำน้ำถ่วนวิกฤตหนักค่ะไม่สามารถระบายน้ำลงแม่น้ำชีได้สะดวกเนื่องจากน้ำชีหนุนสูงล้นด้านเหนือเทศบาลเมืองยโสธรท่วมถนนบายพาสนะคะสูง80เซนติเมตรระยะทางประมาณ3กิโลเมตรท่วมสถานีขนส่งผู้โดยสารจนต้องย้ายไปใช้บริการที่บขส.เก่าซึ่งอยู่ในเขตตัวเมืองค่ะน้ำลำทวนค่ะยังล้นท่วมบริเวณพิพิธภัณฑ์พยาคังคากแลนด์มาร์คยโสธรระดับน้ำสูง 20-50 เซนติเมตรต้องปิดให้บริการนักท่องเที่ยวชั่วคราวซึ่งจุดนี้นะคะน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะขณะที่น้ำในลำน้ำฉี่เข้าขั้นวิกฤตน้ำเริ่มไหลเข้าท่วมบริเวณสถานีผลิตน้ำลำชีการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธรที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำชีเจ้าหน้าที่ต้องนำกระสอบทรายมาวางป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้าโรงสูบน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำและยกมอเตอร์ปั๊มน้ำขึ้นในที่สูงป้องกันไม่ให้น้ำท่วมหากท่วมนะคะจะกระทบการผลิตน้ำประปาของเมืองยโสธรค่ะเจ้าหน้าที่ต้องวัดระดับน้ำทุกชั่วโมงขณะนี้นะคะน้ำฉี่ขึ้นต่อเนื่องเลยจุดวิกฤตที่14เมตรเมื่อเช้าวัดระดับน้ำได้ที่14เมตร11เซนติเมตรค่ะนับว่าสถานการณ์แม่น้ำฉี่เขตจังหวัดยโสธรสูงที่สุดในรอบ40ปีขณะนี้น้ำฉี่ยังสูงขึ้นชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตรแม้จะมีการเสริมผนังกั้นน้ำด้วยบิ๊กแบ็กนะคะแต่น้ำก็ไหลเข้าตัวเมืองในที่ลุ่มต่ำเจ้าหน้าที่ต้องเร่งสำรวจรอยรั่วของผนังกั้นน้ำที่เสริมขึ้นเพื่ออุดรอยรั่วไม่ให้น้ำไหลเข้าเขตเศรษฐกิจค่ะสถานการณ์น้ำนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเปรียบเทียบจากน้ำณเวลานี้กับปี2560นั้นนะครับระดับน้ำต่างกันอยู่เกือบ40เซนติเมตรนะสูงกว่าปี2560ประมาณเกือบ40เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในส่วนแรกนั้นตั้งแต่ 3-4 วันที่ผ่านมาจังหวัดนะครับและก็เทศบาลเมืองยโสธรก็ได้มีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธรนั้นได้อพยพสิ่งของที่มีค่านะครับขึ้นไปสู่ที่สูงหรือเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ที่ปลอดภัยนะครับอาจจะเป็นบ้านญาตินะครับรวมทั้งยวดยานพาหนะรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ที่อยู่บ้านเรือนอยู่ที่ต่ำก็ขอให้นำไปเก็บไว้นะครับในที่สูงซึ่งเรามีเทศบาลเรามีส่วนที่เป็นที่สูงอยู่หลายที่นะครับก็มีที่เพียงพอนะครับค่ะในด้านของผลกระทบชุมชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธรนะคะตอนนี้ค่ะมีชุมชนที่ได้รับผลกระทบแล้ว10ชุมชนนะคะและแม้ว่าจะตอนนี้นะคะยังไม่มีน้ำไหลเข้าท่วมโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองยโสธรแต่ว่าเนื่องจากว่าน้ำท่วมถนนหลายสายค่ะโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองยโสธรตอนนี้ค่ะได้สั่งปิดไปแล้ว3แห่งค่ะคุณนัทอาภาคุณธีรวัฒน์คะขอบคุณคุณ